สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้จากเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับจะชวนคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ครับผมเข้ามาจัดการเคลียร์ประวัติต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการล็อกอินด้วยการใช้แอปพลิเคชันครับผมคุณผู้ชมครับเคยหลายๆครั้งไหมครับที่เวลาคุณผู้ชมจะเล่นเกมหรือว่าจะเข้าสู่แอปพลิเคชันอะไรบางอย่างนะครับเขาก็จะขอให้คุณผู้ชมนะครับล็อกอินด้วยการใช้ จีเมลหรือว่าด้วยการใช้บัญชีโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะครับและหลายๆครั้งคุณผู้ชมก็อนุญาตและที่สําคัญพอหลังจากอนุญาตเสร็จแล้วเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนั้นอีกแล้วครับเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยเจ้าแอปพลิเคชันนี้มันเคยขอข้อมูลอะไรเราไว้บ้างฮนะเช่นข้อมูลที่อยู่เพื่อนฝูงหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับ โทรศัพท์ของเราแบบนี้ครับผมแล้วทีนี้ผมจะมาแนะนําคุณผู้ชมให้จัดการเคลียร์เรื่องนี้ออกไปให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกันครับแบบชนิดตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยเลยครับหากคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงนะครับลองเลื่อนขึ้นมาและเข้ามาที่การตั้งค่าครับผมสำหรับยี่ห้ออื่นก็ทำในลักษณะคล้ายกันครับผมเข้าไปสู่ในการตั้งค่าครับเมื่อคลิกการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเลื่อนเข้ามาหาคำว่าแอปครับผม เอาไม่ฮะขอโทษครับเลื่อนเข้ามาหาคําว่า Google ตรงนี้นะครับการตั้งค่า Google ตรงนี้ครับผมหน้าตรงนี้ซึ่งอยู่ในการตั้งค่านะครับแล้วเราคลิกเข้าไปครับจากนั้นครับเราทําการเลื่อนขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาหาคําว่าแอปที่เชื่อมต่อครับ เห็นไหมเวลาเราใช้แอป,ปนะครับเราก็จะโหลดนู่นนี่นั่นอะไรมาเยอะแยะเลยแล้วความเป็นส่วนตัวบางอย่างของเราก็ได้สูญหายไปครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อเพื่อนรายชื่อเราหรืออะไรต่มีอะไรทั้งหมดครับผมซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมันจะมีทางเลือกอยู่ทั้งหมดอยู่3ทางนะครับในส่วนแอป,ปและอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับหากเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีทางเลือก3ทางคือตรงนี้นะครับผมแอป,ปแลอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแอป,ปที่กําลังเชื่อมต่อกับ Google และแอปอุปกรณ์เกี่ยวกับ Google f i ตครับผมตรงนี้นะฮะเราจะมาดู ีอะไรบ้างที่เชื่อมต่อครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีบางอย่างฮะเราก็ได้ลบออกไปแล้วแต่มันยังอนุญาตให้เขารับข้อมูลของเราได้อีกครับอย่างเช่น ตอนนี้ผมลบเจ้าบู e a c h ออกไปแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไอ้เจ้าบูมบีชเนี่ยมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลจากโทรศัพท์ของผมอยู่เสมอเลยนะครับเห็นไหมพราะผมคลิกเข้าไปที่ b บูมบีชนะครับก็แปลว่าเจ้าแอปเนี้ยเขาสามารถเข้าสู่ข้อมูลของ Google Play g เกมขอผมได้เสมอเลยครับเนี่ยโอ้โหแม้กระทั่ว่าไม่ได้ใช้เขาแล้วนะแต่เรายัางอนุญาตครับวิธีจัดการนะครับก็คือเข้ามาคลิกตรงตัด การเชื่อมต่อตรงนี้เลยครับคลิกตามเข้าไปนะฮะเขาก็จะบอกมาอีกครั้งนึงครับว่า Boom Beach เนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Google ของผมได้ต่อไปนอกจากนี้เกมใหม่ที่คุณเล่นทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยาจากคุณอีกครั้งหนึง่งโอเคครับแต่การเชื่อมต่อไปเลยครับผมเลิกกันแล้วก็ให้มันจบจบไปครับถ้าเลิกกันแล้วเรื่องเดิมไม่ต้องแคร์ฮะโอเคครับผม ต่อไปนะครับเราก็มาดูอีกต่อไปครับว่ามันมีอะไรมั้ฮะ Into the Death สครับเป็นเกมนี้ฮะซึ่งเกมตัวนี้นะครับดูฮะสามารถจะถึงเข้าถึงอะไรของผมได้บ้างฮะเข้าถึง Drive App Configuration Data API Google Play Game ค่าสามารถเข้าถึงแม้ว่าเราจะลบของเขาออกไปแล้วนะครับตัดการเชื่อมต่อฮะเหมือนเลิกกันแล้วให้มันจบจบไปครับไม่เคยจะเหงาเพราะฉันมีตัวฉันเองดูแลครับผมโอ้โหเป็นเพลงไม่ได้นะครับจากนั้นคุณผู้ชมดูเลยนะฮะอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะครับที่มันเอาข้อมูลเราเยอะๆ เอาชื่อเพื่อนเอาอะไรตรงนี้อะไรนะครับคุณผู้ชมจัดการเช็คบิลให้เรียบร้อยเลยครับดูสิแม้กระทั่งเจ้าตัวนี้นะครับอีเมลแอดเดรสนะครับยังเข้าถึงเลยผมก็ยังงง,ง,ง,งอยู่ไอ้เจ้านี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันคืออะไรหากมันไม่จำเป็นก็จะต้องตัดบัวอย่าให้เหลือเยอะใหญ่ครับเพื่อที่ว่าข้อมูลของเราจะยัยงคงเป็นความลับอยู่แน่นอนนะอย่างวอลวิงนี่โอเค ตัดการเชื่อมต่อไปเลยผมไม่ได้เล่นแน่นอนฮะยังไม่รู้เลยสลิงช็อตนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะเจ้าเกมหนังสติกตรงนี้นะครับเนอร์ดูมันขออะไรมั่งขอเยอะเลยนะฮะโปรไฟล์ g o o g l e ก็เอาครับโปรไฟล์ g o o g l e Plus อะไรไม่รู้ API ไใดแอป,ปเอาหมดเลยเพราะนั้นตัดการเชื่อมต่อออกไปให้หมดครับคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมจะได้สบายใจกับความเป็นส่วนตัวแบบโอ้โหสูงเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมสบายใจได้แน่นอนครับผมทําตามนี้นะครับขอบคุณที่รับชมช่องช n แนลฮะอย่าลืมกดติดตามเราครับพบกับสาระดีดี ครับทงเที่ยงตรงละสองชุมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ